ข้าใจในเสียงของเขาไหมนะฮะโยกโยกอร่อยไหมเป็นไงกินไข่เจียวฟิวที่มันอร่อยมากแล้วก็เป็นคนที่ทอดไข่แล้วก็ทอดสวยมากแข่งเล็บไข่ตอนนั้นไข่ที่เขาบอกว่าทอดกินอร่อยไม่อร่อยอย่างที่กิน เอาละเนี่ยพี่ทอดไข่อร่อยมากใช่เหรอเพราะว่าพี่ใส่ใจลงไปด้วยพี่ต้องใส่ชามเลยนะแค่ใส่แค่ใจแต่ว่าถ้าสองชามเราดีเลยของเราผมเชื่อแล้วว่าน้องกินเก่งเพราะใครพี่เชนใช่พี่เชนเป็นคนพากินใช่ไหมไม่จริงแล้วพี่เชนยังผมงงมากพี่เชนป่วยแล้วพี่เชนออกโรงพยาบาลก่อนแล้วภาพสิ่งแรกที่เห็นคือไปกินพี่เชนหิวหมูกระทะหรือชาบูนี่แหละผมเห็นอยู่นั่นคือไม่ผิดนะครับอันนั้นคือสิ่งเยียวยานะครับทำให้เราหายป่วยได้เพราะเป็นสิ่งที่เราชอบใช่ไหมใช่ใครพาไปกินพี่เชนพาไปถ้าอยากไปเชฟฟอร์เทียไม่ผมอยากกินพิซซ่าเฮ้ยพี่ผมเล่นอย่าร้องไห้วันนั้นผมอยากกินพิซซ่าแต่พี่เชนพาผมเข้าอีกร้านนึงเฮ้ยกินสลัดไก่สลัดบ้านครับสลัดไก่หนูตันสลัดไก่มะม่วงอ่ะเขาทะเลาะกันเรื่องจริงครับโยกโยกแล้วที่นี่ไม่มีจานหรอวันนี้ผมจะพูดหน่อยๆเพราะวันนี้เป็นไลฟ์พิซซ่าไลฟ์เบียร์คุณจะได้ถอดแน่ถอดเสื้อถอดให้ดูถอดเสื้อมาแล้วถอดไม่ได้ถอดไม่ได้เพื่อพี่สีแบบน่ากลัวป่ะพี่แบบเราดูป้องกันกันดูอันนี้เป็นคนน่ากลัวเดี๋ยวนี้แบบพอจูบแมทซีรีมากลายเป็นคนน่ากลัวย้อนสั่งอาหารเร็วกินไหมพี่จริงไหมไปมาหรอพี่ไปสีลมได้ไงไม่สีลมก็ไม่ลืมที่เทนบอกไอ้กับไปเราไปเซิร์ชแค่ซาโลคาเฟ่บอกแล้วความพึกไม่ได้มีแค่ผมนี่บอกพี่ออฟพึกกว่าพี่ออฟไปสีลมใช้ใช้คำนี้ไม่ได้ผมว่าความอะไรเนี่ยผมคิดใหม่ผมตั้งแฮชแท็กให้พี่ออฟเลยบอสพึกมาแล้วมายุ่งกับฉันนะครับเนื้อต้องตัวให้เขาจับตัวกันด้วยเดี๋ยวผมให้นี่ไลฟ์คู่เมนูพี่ซิมไปแกล้งน้องไม่ไม่จบจบผมจำได้เวลาน้องแกล้งผมเนี่ยแล้วก็น้องก็เข้าปากตัวเองซึ่งเห็นไหมผมให้น้องกินแต่ดูเขาเข้าปากบอกว่ากินคำโตโตอ่ะอร่อยนะนั่นนี่ไงย้อยย้อยเฮ้ยนี่ออกมาด้วยน้องน้องงงมากป้อนสลัดมีซีดออกมาขั้นตอนมันแบบพี่ตีเป็นคนยังไงนะชอบแกล้งน้องต้องมีอะไรหกตลอดเลยนะเวลาซีฟังซื้อผ่านอินเทอร์เน็ตแบบว่าอร่อยเอาเพิ่มไหมเคี้ยวไม่อิ่มอ่ะเนื้อขนมมันนะแซ่บเลยพี่ใหม่ทุกคนไปไหนบ้างฮะใช่ครับไปไหนกันบ้างไปไหนกันบ้างเอ่ยอย่าลืมเพิ่มเหลือใครไปเที่ยวตากบ้าง
ใครไปเที่ยวตราดบ้างฮะมีใครไปเที่ยวเชียงรายไหมของแฟนพี่อ่ะมีใครไปเที่ยวไหนบ้างเอ่ยเอาคอมเมนต์กันดีกว่าสวัสดีทุกคนอีกรอบนะครับผมอยู่กับน้องเขาจีบกันเขาจีบกันดูแล้วดึงถอดซ่อมเฮ้ยกดไม่ได้นี่ตรงนี้เขาจีบกันเขาจีบกันเอาออกมาแล้วไม่เขาจีบกันไอ้วะปากกล้องทางนี้เหรอเขาจีบกันอยู่เห็นไหมเขายืนคุยกันด้วยจีบไม่ต้องจีบกันหรอกรู้สึกอะไรก็พูดไปเหมือนผมเลยพี่ชอบน้องบอกชอบน้องเขาจีบกันเขาจีบกันแหละเพื่อนตุ๊กยังหมดแล้วคนนั่งกินยาสองคนจนหมดตอนแรกคิดว่าไม่หมดแต่มันยังไม่อิ่มเลยนี่ไงฮะนี่ไงเดี๋ยวของหวานมาเขาบอกว่าเขาทำเพราะเหมือนได้ท้องไงตัดภาพมาดอกอยากให้ดูในของมันนะผมถ่ายพรีเซนเตอร์ไปหลายตัวพี่เก็บไปด้วยเหนื่อยไหมอาจจะหิวหน่อยเหนื่อยไหมใช่ไหมพี่ซีพึ่งว่าหลังเดี๋ยวพี่ขับรถให้ไหมจ้างพี่นะ20 บาทเอาอย่ามาผ่านเสร็จแค่ปากที่4อ่ะหน้าผากเข้ากันไม่ได้ไฮไลท์ขนาดนั้นเลยที่เราอันนี้ออกไปก่อนถึงจะฟันหน้าผากของผมได้แล้วก็เห็นเลยนะโซฟาออกมีเดนผมตัวเล็กเท่านี้เอาความสูงผมขึ้นมาด้วยไม่อันนั้นเป็นเรื่องจริงงงมากอันนั้นมันคือโปสการ์ดมีเดนผมเห็นรูปเบื้องหลังก็สูงอย่างนั้นเลยไม่เราสูงเท่ากันเท่ากันนะที่ผมอยู่ตรงนี้ระดับนี้ใช่ครับทุกคนแต่ผมอ่ะใส่รองเท้าแบบไม่เสริมอะไรเลยพี่ก็ไม่ได้เสริมแล้วพี่ตีอ่ะได้รองเท้าแบบเป็นรองเท้าหนักหนาๆไปอย่างเงี้ยไม่หนาขนาดนั้นผมก็ผมเลยเป็นรองเท้าปกติที่แบบรองพื้นปกติ2นิ้วไม่ถึงพี่2 นิ้วเราทำอะไรสั่งอาหารหรอเนี่ยครับเราจะมานินทาพี่ตีเฮ้ยนินทาชอบด้วยในไลฟ์นี้เคยถูกนินทาผมมาแล้วจะนินทาพี่ตีกับพี่ไม่ได้นินทาเราเลยเอาจริงป่ะอะไรนะไม่นินทาแต่ผมอ่ะไม่นินทานะผมเป็นพี่ซีเลยผมก็จะพูดแบบนี้บอกว่าพี่ซีชอบพูดแบบนี้ทำแบบนี้
ซึ่งมันเป็นสิ่งที่จริงเสียงแบบนี้เป็นสิ่งที่ไพเราะมากเสียงไพเราะใช่แล้วเวลาเราพูดอย่างนี้ทุกคนจะรู้สึกว่าอยากฟังมากเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แบบว่าเราทำไมต้องเก่งมากขึ้นด้วยแล้วมันเสริมให้เราเสริมให้เราพูดชัดพูดก็ไม่ลองขึ้นสี่พูดไปชัดเวลาเล่นละครชัดสิสี่พูดไปชัดพูดชัดคู่ค้าบอกว่าให้พูดชั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 ดนั่นเราช้าผมว่าช้าช้าพี่ชัดชัดพี่พูดชัดมากทำไมข้าชอบครับมีน้ำใครอ่ะน้ำกินจ้ะน้ำน้ำที่ออกสนใจครับลิ้นจี่ลิ้นจี่ป่ะลิ้นจี่เราสมมติลิ้นจี่ไหมเดี๋ยวเอามาชิมกันนะครับเราทำงานเราอยู่ไหนบ้างเราลิ้นจี่ไปไหมไม่มีว่ามองมาแล้วฉันคือพยานไม่น่าที่พยานไหนพยานปากกี้ไม่แค่เอาไว้ให้กล้องดูว่าพี่ออฟกินน้ำอะไรใช่ไม่ทำอะไรกันเลยกินสิรอของวันครับเราจะปิดกล้องอยู่แล้วพี่ฮะแล้วหมูกระทะในกล้องของเรามีเอาไว้วันอะไรอะไรสุดท้ายเหรอเพราะเราคิดว่ามันง่ายขนาดนั้นกินบ้านพี่ไหมอร่อยนะพี่เป็นห่อพี่ไม่ใช่บ้านพี่กินหมูกระทะไม่ได้ห่อพี่กินหมูกระทะไม่ได้นะห่อไม่ใช่ห่อนะบ้านที่ที่ไหนเชียงรายเออคนบ้านที่เอากินแต่บ้านผมกินได้นะตอนนี้บ้านผมไม่มีใครอยู่บ้านเลยทุกคนหนีเที่ยวหมดแล้วเราแบบทำอยู่คนเดียวเองไหมผมอ่ะทำเป็นไหมทำเป็นที่สุดไหมขอบคุณครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวไว้ก่อนนะครับขอบคุณ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 นะครับเดี๋ยวเสียดายอ๋อได้ครับพี่ผมเสียดายเดี๋ยวให้พี่ผมกินบ้างนะครับทำให้ลูกค้ามาเลยได้ใจเย็นนะคุณเพิ่งได้เนี่ยคุณเองรู้ว่าไม่ค่อยได้กินคุ้มหุ่นอันนี้คุ้มเราปีใหม่เราจะมาออกกำลังกายไหมฮะตอนนี้กินไปก่อนเนี่ยผมจะตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ทั้งพี่ผึ่งตัวใหญ่หรืออ้วนตัวใหญ่อ้วนกับตัวใหญ่ต่างกันดูคุณไม่เปิดนะเฮ้ยชอบความเกร็งนะฮะน้องเกร็งด้วยแล้วก็มีอะไรอยู่อะไรเราไปถ่ายซีนถอดเสื้อมาเป็นไงบ้างสปอยแกเราไปถ่ายซีนถอดเสื้อมาหมดเรื่องละเราก็เลยต้องทำหุ่นเป็นถอดเสื้อไงไล่ไหมไล่ไหมอะไรนะไล่มันตอนนั้นมันพี่ตีไม่ไล่พี่ตีอย่าให้ผมพูดเลยเดี๋ยวไล่เขารู้หมดว่าพี่ตีทำอะไรบ้างพี่เชนมีคนถามว่าอายุโอเคเปล่าหายยังอ๋อเฮ้ยไหมเนี่ยทุกคนผมจะเล่าอะไรให้ฟังคือพี่เชนดื้อมากบอกให้นอนโรงพยาบาลต่อหมอบอกให้นอนต่อพี่เชนก็ไม่ยอมนอนพี่เชนบอกจะทำงานแล้วทำงานตื่นมากินอะไรตื่นมากินแล้วเมื่อวานนะพี่เชนได้ไลน์ไหมพี่ตกลงไม่ได้ไลน์ผมบอกพี่เชนนะพี่เชนไลน์แล้วผมจะเข้าไปในไลน์แล้วก็สั่งให้พี่เชนนอนทุกคนลองคิดดูแล้ววันนี้ก็ยังป่วยแล้วพอไปหาหมอนะพี่เชนก็บอกว่าเนี่ยพี่รู้สึกว่าพี่ตัวเย็นแล้วพี่เชนบอกพี่รู้สึกตัวเย็นแล้วอันตรายแล้วแต่ว่าพอเจอหมอปุ๊บหมอให้แอดมิทเลยนะพี่รู้สึกพี่ตัวเย็นแล้วหมอให้แอดมิทเลยแต่พี่เชนดีขึ้นแล้วใช่ไหมแต่ดีนะชอบเขาป่วยทำไมอ่ะพี่จะได้ดูแลใช่ไหมพี่ออฟจะได้ดูแลพี่เชนไม่ดูมีดไม่ว่าดูอิทธิฤทธิ์น้อยดีชอบเห็นน้อยอิทธิฤทธิ์ดูน้อยดีเขาใช้ความรุนแรงหรอเขาใช้คำว่าอิทธิฤทธิ์กันอิทธิฤทธิ์ดูน้อยเพื่ออะไรอิทธิฤทธิ์ดูน้อยอ๋อไม่เราพี่เชนดุใช่ไหมพี่ออฟชอบตัวพี่เชนดุเชนดุเดี๋ยวเราพี่ดุนะใช่ไหมนะพี่ดุนะพี่ไหวละพี่ดุพี่อ่าเราพี่จะดุไหมแล้วเราไหวละอะไรพี่ดุนะอะไรพี่อะไรพี่ไหวละอะไรคอมมิ้นหน่อยครับอะไรคุณนะเนี่ยเหมือนซีนหนึ่งซีนที่บอกว่าอะไรนะในทีเซอร์ด้วยเป็นสุกสับปะรดครับนั่นนะแต่สุกไม่ได้สปอยเป็นสุกแค่พูดนิดหน่อยมันเป็นทุกอย่างที่ทุกคนเขารู้อยู่แล้วพี่ผมพูดอะไรเขารู้กันหมดไปแล้วเพราะเขาอ่านนิยายมาใช่ไหมฮะทุกคนรู้อยู่แล้วใช่ไหมฮะทำไมคอมเมนต์มันไม่ไหลให้เราล่ะเราต้องคอยเลื่อนเองยังไงได้แล้วเฮ้ย
เนี่ยผมจะบล็อกทั้งหมดเลยนะเนี่ยใครที่บอกใครที่บอกผมเป็นหมีโคล่านะใครที่บอกผมว่าใครที่บอกผมเป็นหมีโคล่าจะบล็อกทั้งหมดเลยเดี๋ยวผมถ่ายไว้ก่อนทั้งหมดเดี๋ยวแกล้งเขาไม่ผมจะบล็อกเดี๋ยวแกล้งเขาเราไม่มีใครบอกเป็นซีพีแล้วหรอไม่มีแล้วเห็นไหมครับน้องน่ารักมากฮะเซนอิสโซคิวนะฮะเพราะว่ามีแก้มนี่แก้มน้องอันนี้คือแบบเลนถ่ายซีรีส์ใช่ไหมใช่ไม่มีฮะซีรีส์ไม่มีอยู่จริงอะไรพี่ซีรีส์อะไรฮะอะไรซีรีส์อะไรซีรีส์อะไรพี่ซีรีส์ดูเห็นไหมมีโคล่าจำไหนพี่มีโคล่าโอ้ยมีโคล่าใครนะเอ๊ะผมเดี๋ยวผมถ่ายบ้างเอามือถือไปมือถือไลฟ์อยู่ถ่ายไม่ได้อะไรนะสรุปพี่เป็นมีโคล่าเนี่ยใช่เหมือนจริงเหรอพี่แต่งเพลงมีโคล่าดิโคล่าว่าหน้าละนี่เซนคนนี้ซีมีที่ไหนนี่มีนี่เป็นอยากได้เห็นแล้วต้องแต่งอย่างไรกับมีโคล่าครับแต่งหนึ่งของได้ตัวเลยนี่แต่งเพลงหรอมายองเดียยองเดียหรือกินพิซซ่าน้องจะแต่งเพลงให้ผมแล้วมีโคล่าเพลงอะไรแต่งสลับเลยนั่นนี่ลำไยออกยังยังนี่ที่อยากนั่นนี่น้ำส้มใช่ไหมพี่ส้มใช่ไหมเดี๋ยวเราพี่อ๊อฟว่าเอาน้ำลำไยอ่ะใช่ไหมทำเป็นจี่มาวางไว้หน้าผมพี่อ๊อฟต้องไปกินล่าสุดหิวมากเที่ยวอะไรมาฝากเนี่ยต้มกุ้งสาบกินเป็นลิซี่ด้วยเฮ้ยดีอ่ะจะมีสวนจะทำสวนมาเลยพี่ลิซี่มันหอมไหมไปออกกินเลยอะไรนะมันหอมมากเลยกินเลยเดี๋ยวไม่เห็นตอนนี้เที่ยวกำลังออกไปโทรศัพท์นอนซึ่งเราไม่ต้องกินดีกว่าขอบคุณแชร์ชิ้นหนึ่งนี่เราเอานี้มาดีกว่าแม็กกี้มันก็ยอดซีพีร้านของพี่ตีพี่รับผิดชอบเองเขาเรียกเองหมดกินไส้หมดเลยกินไส้หมดแล้วกินไส้หมดแล้วดูคนที่ทำมาดูกี่รูปนิดนึงเดี๋ยวไปดูทำไมไม่ได้กินหรอกมีสั่งดูแต่ไปสี่รูปเลยจับไม่มาเลยไม่มาแล้วเบ็ดเดี๋ยวพี่จะหย่อนแล้วพี่หย่อนแล้วพี่เอาไม่ขึ้นอ่ะก็พอมันเอาไปขึ้นนะล่าสุดมันจะใช่ที่ผมต้องใช้ช้อนปกติกินง่ายกว่าแต่เนี่ยเราก็ขโมยยาที่เอามาทางด้านขวามือ3นาฬิกาที่4ก็เห็นหมดแล้วว่าเรากำลังทำอะไรกันอยู่ทำอะไรกำลังขโมยชีวิตจริงๆครับใช่ผมโคลิจิได้ผมกลัวพี่แบบว่ากินยาเนี่ยผมก็เอามาขึ้นมาขบวนให้ว่าตอนแรกรู้ว่ามันไม่ได้อยู่ล่างนะแหมเดี๋ยวเช็คให้พี่ว่าลิ้นจี่เป็นยาพิษหรือเปล่าเพราะว่าไม่กล้าเออยอบอยู่นะเหรอพี่ยอบไม่เห็นหรอกมันตกกันมันตกกันยอบไปสั่งใหม่ละเดินไปสั่งใหม่ละกินด้วยเอาเมนูหรอกเดี๋ยวนี่เงี้ยปล่อยตีปล่อยตกไม่ตกเฮ้ยไม่เอาหรอกเขาทำดีมากย็อกน้ำมันเป็นวิญญาณลิ้นจี่มันไม่มีลิ้นจี่พี่มันเป็นวิญญาณลิ้นจี่วิญญาณลิ้นจี่เจลเลยเจลเลยเจลได้ด่ะพอกินเดือดลิ้นจี่แบบเปรี้ยวเปรี้ยวใหม่ไหมทำไมให้นี่เราผมกินได้กินได้ไม่จะไม่มีเนื้อลิ้นจี่ก็ตามย็อกหน้าตาเหมือนทอยๆเลยตอนพี่หอมอ่ะยังไงวะไม่เหมือนไม่ใช่แค่หน้าตาเหมือนนะพี่นิสัยด้วยเออนิสัยแค่ทอยทอยเสียเป็นพ่อถอยหรือเปล่าเนี่ยเป็นพ่อถอยแล้วสงสารน้องมากวันนั้นที่แบบจับซีพีหลายหลายคนใช่ไหมคือแบบพลอยพลอยอ่ะตลกใช่ไหมคือใช่เราแต่หลอกของพลอยพี่ได้หลอกเดียวใช่ไหมเออแล้วแบบไม่พอน้องไว้อยู่เนี่ยอะไรนะไม่พลอยไม่เดี๋ยวผมสงสารน้องพลอยอ่ะก็รอจังหวะเนี้ยผมก็รู้แล้วเนี่ยไม่ได้หลอกของพลอยจังหวะทุกคนได้ใช่ไหมแต่พลอยก็พูดว่าคือพี่ต้นน้ำฝนขึ้นมาคือแบบอันนี้ไม่ได้หลอกพลอยใช่ไหมแล้วมันก็หายเลยแล้วพลอยอ่ะไม่พูดผู้คนก็เงียบมองหน้าอยู่พักนึงพี่ต้นน้ำก็เลยข้ามเนี่ยหลอกพลอยแบบพี่ต้นน้ำหลอกพลอยก็ได้อย่างเงี้ยรวมแจ้งขนมนะคะ
ก็คือแบบตอนแรกแบบพลอยพยายามรอใช่ไหมเราลืมน้องก็แบบลืมจะพูดแล้วพอข้ามเลยเราพลอยไปเขาเห็นท่าเนี้ยไม่เอาหลังเลยดึงหน้าพลอยออกเลยพี่แล้วผมก็สงสารแล้วผมรู้บททุกคนไงผมอ่านทุกคนมาผมก็แบบอ้าวได้ครับเก็บไว้กันนะครับแล้วพอครับก็เดินไปรูปไปอย่างเงี้ยไม่เป็นไรนะน้องนะเอาไว้มันมีแคบมันมีแคบครับผมครับแล้วมีแคบได้คุณไหมก็บอกน้องมันมีแคบน้องพอมีแคบเสร็จปุ๊บพลอยก็ไม่ได้พูดอะไรอ่ะครับพลอยลืมพลอยลืมแล้วพอพลอยก็มาบอกว่าพี่เซนไม่ได้พูดอีกแล้วอ่ะไม่ได้พูดอีกแล้วเหรอไม่เป็นไรพลอยเขาจะมีเก็บหน้าเราเจาะเป็นคนเดี๋ยวน่าจะแบบคนสรุปได้พูดไหมพลอยไม่พูดแต่แรกเขาได้ไปจอดหน้าพลอยเขาแบบพอไปจอดหน้าคนอื่นพลอยพูดแต่มันไม่มีหน้าพลอยไงก็จะมีแค่เสียงพลอยออกมาสงสารพลอยมากก็เลยเดินไปบอกพี่ชีวินพี่เก็บอีกซีนหนึ่งเจาะหน้าพลอยให้หน่อยน้องเขามีบทพูดพี่เก็บแค่พลอยเฉยก็ได้แล้วไม่ตัดเอาสงสารจริงจริงไม่เจอตอนเช้าเองพลอยพลอยซอยผมเข้าใจบางทีแบบว่าเออน้องแบบไม่ทันตั้งตัวแล้วแบบบทมันที่ยาวมากคุยกัน5นาทีกว่าครับเราคุยกัน5นาทีอ่ะเออบทมันยาวบางทีแบบเห็นอยู่ว่ายาวมากครับขอบคุณครับมาแล้วฮะมาแล้วมาเลยครับสาดน้องมันนุ่มนิ่มมากเลยขอบคุณครับพี่สดใหม่มากเลยนะเห็นไหมหมดแล้วใช้เวลาทำ20นาทีแล้วตอนนี้ฝนตกอ่ะครับแล้วตกน้ำนั่นนะถ่ายรูปกันถ่ายรูปเอาไม่ออกเอาไม่ออกเขารู้หมดว่าอะไรอยู่เย่เขารู้หมดว่าอะไรอยู่เอาแค่นี้ก่อนยอดพี่เอาแม่มาส่งให้กินละส่งให้ในไลน์นะส่งไหมต้องลาดนี่ก่อนลาดให้สุกลาดนี่เราต้องลาดโชว์ลาดให้แบบมีศิลปะนี่หยิบข้ามศิลปะนะต้องศิลปะนะได้เลยจับมือกันเลยคนมันตกคนน้ำตาลแต่งงานไงคนตกใจกับตั้งใจมาครับนี่เยอะกินนะพี่โอ๋ไม่กินนะก็เลยพอแล้วนะหมดไปแล้วใช้หมดแล้วไงพี่ไม่มันโดนแต่ชิ้นบนเนี่ยพอเราชิ้นบนหมดชิ้นล่างไม่มีหนักพื้นเราก็จุ่มเอาไงจุ่มจุ่มจุ่มแปลว่าอะไรจิ้มแบบจุ่มจิ้มแบบจุ่มแบบจิ้มแบบจุ่มจุ่มจิ้มจิ้มจิ้มมันนิดเดียวจุ่มแบบมันนิดเดียวใช่อ๋อจุ่มมันคือจะเยิ้มหน่อยใช่ก็คือเราขาจุ่มหนาจุ่มจุ่มแบบจุ่มเย็นจุ่มจุ่มเราเอาตักมาแล้วยกไปเทศาลมาวันออกจุนๆเลยยอมกินไหมพี่โอ้พี่ทีไม่ปกติเขาป้อนมันต้องป้อนแบบนี้ป่ะพี่เออไม่ป้อนเหมือนไม่คือผมป้าว่าเราไม่ติดกัดแล้วแล้วผมก็พี่จักกระเดียมาเป็นอย่างนี้เดี๋ยวดูนะแจ้งพี่แจ้งพี่ชัวร์เราดูอย่างเงี้ยแล้วผมก็มาอย่างเงี้ยเลยไม่ติดกัดพอดีอร่อยไหมใช่ไหมก็ยังไม่กินนี่แหละบางบทเลยพี่ใหม่ปีนี้พี่ตีไปเขาดาวที่ไหนเขาดาวที่บ้านจ้าเล่าไปไหนนะเขาวัดใช่ไหมผมเข้าวัดเราว่างนี่ป่ะเดี๋ยวปีหน้าพี่จะเอาของไปบริจาคมีของที่เหลือใช่เลยถ้าไม่ว่างฝากพี่นะเขาดาวเดือดเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าวันว่างไหมเพราะว่าถ้าติดวันละครไม่ได้เพราะผมลงละครยาวอยากบริจาคของคนก็จินตลาให้คนหนึ่งละจินตลาหมาจินตลาซื้อดูดีอ๋อแล้วจินตลาคือใครปีหน้านะครับใครที่ว่างนะฮะผมจะประกาศทีนะเดี๋ยวมาทำบุญกันจินตลาเราบริจาคของกันเราที่ไหนนี่เดี๋ยวมาดูกันทำบุญกับพี่ตีกันเยอะนะครับทำบุญกับพี่ป่ะต้องซื้อวิปครีมด้วยเพราะนั่นคือวิปครีมที่เป็นไอติมคือวิปครีมป้อนน้องเขาบอกกินเยอะอร่อยเดี๋ยวเห็นจริงๆด้วยก็พี่ตีป้อน
ค่อยปฏิเสธอ่ะพี่ต้องทำวันนึงถ่ายคลองอยู่เซนต์กาแฟนี้อร่อยมากลองชิมดูเซนต์ดูดกาแฟเสร็จจ้ะดูไปคือทำหน้าอย่างนี้ไม่มันผมมาพี่อย่างนี้แล้ววันต่อไปผมก็ชงใหม่อร่อยขึ้นแน่ไม่พี่ตีชงกาแฟไม่อร่อยตอนแรกขมไงไม่พี่ตีชงกาแฟไม่อร่อยเด็ดสิบเอ็ดองพี่ตีไม่ควรชงกาแฟไม่ต้องกินหรอกแน่หัวพี่ตีมีชมจริงใช่ไหมพี่ตีแบบซื้อกินดีเราตอนนี้มีไงมันไกลตอนนั้นแบบกองถ่ายไกลฮะเลยก็ต้องชงเองใช่เป็นกาแฟกองแล้วพี่ออฟอ่ะไม่ยอมเลี้ยงกาแฟพวกเราเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวบอยพี่ออฟทำไงเห็นไหมมันลุ่มนะใช่ลำพึ่งเราแล้วมันช่างละมุนยิ้มของคุณจำได้ป่ะเสียงจำได้ป่ะอันนี้ทอดที่สี่ไม่ใช่ทอดผมทอดที่สี่ทดลองคุณรู้พี่ก็ชอบผมอย่าปากแข็งอย่าทำงั้นเลยผมรู้มันไม่เหมาะสมเราจะสิ้นไปเนี่ยไม่โดนว่าเราทบทอนใช่ไหมไม่ใช่เราล้อแบบนี้ไงไม่มันจะตัดที่วิดีโออ่ะจริงเหรอไม่ใช่เขารู้เรื่องนี้แต่เราเป็นพร้อมอยู่แล้วสิพร้อมอยู่แล้วฮะพร้อมอยู่แล้วไม่ร้องหรอกเพราะพี่ตีอ่ะร้องให้ฟังพี่ตีร้องสิกินดีกว่าเม็ดอะไรสาขม่วงอยู่ชอบตัวนี้อยู่มันด้วยมะม่วงก็สิลูกผักคุณจะต้องไปเก็บของว่างเนี่ยนี่นะเขาจะพี่หลอกผมไปแล้วทำไมมันรสชาติทำไมก็ว่าจะเก็บหลอกละรสชาติเก็บเอาไปกบเอาไปกบเอาไปแล้วเธอเจอเธอไปเก็บของเอาไปกบพกอบอะไรไปกบเอาไปกบจริงแล้วเธอเก็บเมื่อไหร่ครับมันต้องของอะไรต้องไปสั่งพูดฮะอ๋ออะไรนะฮะเมื่อกี้พี่พูดอะไรนะฮะอันนี้ใครสั่งอ่ะอันนี้ฟรีใช่ไหมฮะขอบคุณครับขอบคุณครับ